ครูพี่ใหญ่อยู่บนดอยสุเทพเนี่ยที่อุทยานดอยสุเทพปุยปฏิบัติตั้งก็เนื่องจากได้ยินได้ฟังตั้งแต่เข้าวัดมาเจอคุณยายใหม่ๆเนี่ยเวลาทำวิชาถ้ามีของคู่คู่กายจะทำวิชาคู่ไปด้วยเนี่ยสิ่งนั้นก็คือกายสิทธิ์จักรพรรดิอะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งจะอยู่ดวงแก้วก็มีหรือก็อะไรล่ะเวลาลงในผลไม้ในตัวสัตว์จะทำให้ผลไม้นั้นแปรรูปแบบโอปปาติกะปุ๊บมาเป็นหินมาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรสารพัดสมัยเจอใหม่ๆกันนะแล้วก็มีดวงแก้วอะไรต่างๆที่ลอยมามีอยู่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านจุกุลราชเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ครูผู้ใหญ่ต่อมาท่านไปเป็นเจ้าวาดจากวัดบางนาเป็นเจ้าวาดที่วัดราชโอรสอ่ะตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโดยตรงเลยยืนคุยกันหน้าหอหลวงปู่บอกว่าเล่าเรื่องยายเพิ่มแก้ววิเศษเนี่ยว่ายายเพิ่มก็ได้แก้วมามันลอยมานะหรือหล่นลงหรือฟ้าผ่าเปลี่ยนมันหล่นลงน้ำจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะเอาเป็นว่าแก้วตรงนี้พูดได้มันเหมือนหินคอสอย่างเงี้ยแต่ลักษณะยาวๆนะตามที่ท่านเราเนี่ยประมาณหัวนิ้วโป้งนิ้วโป้งนี่นะยาวสองข้อเนี่ยข้างบนมันจะใสข้างล่างจะขุ่นเนี่ยนะแต่มันลอยได้แสงออกเนี่ยและแถมพูดภาษามนุษย์ได้มันจะบอกเวลานะเครื่องบินมาแล้วโอ้ต้องปิดไฟอะไรเนี่ยสมัยสงครามโลกเด็กคุณหลวงปู่ท่านขอยืมมามาทำงานละเอียดนี่นะนี่ก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ท่านก็หยิบออกมาเลยต่างในใจก็นึกว่าสักวันต้องเป็นเราแล้วหลวงพ่อใหญ่โบราณบอกอันนั้นต้องเป็นของผมของผมเนี่ยแต่พอจะเพิ่มตาก็ไปสาบใครได้ไปนี่นะแล้วก็ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ต่อมาตอนอยู่ดอยสุเทพก็บอกคุณนวรคุณนวรปีนั้นประมาณปี2526หรือ27นี่นะอยู่แถวๆนี้ช่วงนั้นก็มีเด็กๆมั่งหรือผู้ไปปฏิบัติธรรมอยู่บนนั้นน่ะก็นั่งอยู่ด้วยกันก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาพระทวารช่วยไปหาเขาเรียกกันคดนะแต่ตอนนั้นครูอย่าเรียกกัลยาณมิตรนี่นะทวารไปช่วยหานี่มาหน่อยเขาถามกลับลองสันนิษฐานดิว่าเขาถามว่าอย่างไรหลวงพ่อจะเอาเท่าไหร่บอกเอาเข่งเอาเข่งหนึ่งเข่งใหญ่นะเอาเข่งหนึ่งเขาตอบไปคำครับแล้วก็ลงขับรถลงจากดอยไปเลยโดยไม่รู้หน้าตามเป็นไงแล้วจะไปหาที่ไหนแล้วจะไปหากับใครแต่บอกให้เขาไปหาเขาก็ yes นี่นะแต่ก็ให้กำลังใจบอกไม่ต้องกลัวเขายิงกายหยาบไปหน่อยเดี๋ยวจะบอกให้คือพูดสนุกสนุกกันก็ได้เดี๋ยวจะให้เทวดาช่วยหาให้เขาคอยอยู่ครับแล้วขับรถไปเขาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ไม่รู้ทางไหนชิ้นแรกที่เจอจากพุทธบุตรคุยไปคุยมาเนี่ยท่านหยิบมาให้ดูผมขอตกทอดมามันอยู่ในลูกขนุนแต่มันเป็นหินพกติดอังสาคุยกับเราคุยท่าไหนไม่ทราบยกให้ก็เ
็จะทำนองเนี่ยบางคนลูกหลานไม่ได้เจอเลยนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยทั้งหลายเนี่ยทำไมอุ้ยอุ้ยเนี่ยลูกหลานก็ไม่เคยเห็นของคุณต้องว่าก็จะแต่งชุดขาวไปนะเขาไปหนวดเป็นแบบฤาษีขาวขาวก็ลือไปที่หมู่บ้านว่าวันนี้ฤาษีจะมาแล้วก็ไปเจอของพวกนี้นะมันเป็นผลไม้ที่เป็นหินอย่างฉับพลันไม่ใช่ฟอสซิลนะฟอสซิลต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงเป็นแต่นี่แค่วิเดียวปุ๊บพอกายสิทธิ์ลงแล้วมันวุบมันเป็นยังไงเนี่ยถ้ากายสิทธิ์ตอนแรกก็จะลงไอ้ที่มันผลสวยๆนะแต่ถ้าพยามาปัดมันไปลงผลในที่มันไม่ค่อยสวยอะไรอันนี้ก็มีนะเอามานี่ได้มาแล้วเขาก็เฉยมวยไงก็ไม่รู้เนี่ยเขาต้องการดูว่าครูไม่ใหญ่ปลื้มอย่างเดียวเนี่ยเอาใส่ถุงพลาสติกมาเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยจะตั้งมันก็หลากหลายแตกต่างกันสิ่งอัศจรรย์จะคู่กับคนอัศจรรย์นี่แหละยังไม่จบบอกเขาทวารนี่นะมันจะมีหมากนะมันออกลูกมาเป็นเงินซิลเวอร์เงินมันจะฟอร์มหมากนี่เนี่ยตะวันไปเถอะอันนี้เดี๋ยวครับเขาเป็นมิสเตอร์เยสออลลี่เยสแล้วเขาก็ไปหามาได้ถามไปเอามาไงผมก็ไปสาวครับผมก็นึกว่ามันต้องมีไม่งั้นมันจะไปสั่งกันทำไมดูเขานะแล้วก็อะไรไงแล้วไปเจอได้ไงเนี่ยก็ไปคุยนู่นคุยนี่คุยที่ไหนไม่ทราบนะอายตนะก็ไปตรงกันคนมีหมากเงินจริงๆแล้วก็หลายฝังอันนี้เก็บมาจากถ่ายตกทอดมาเนี่ยมันเพิ่งหลุดที่ได้มาครั้งแรกบอกก็ปอกหมากเนี่ยรู้จักหมากไหมรู้จักมันเป็นยังไงถูกต้องหมากเหมือนหมากถูกต้องเป็นรูปหมากเนี่ยพอปอกเปลือกปั๊บเนื้อในข้างในมันเป็นเงินฟอร์มเก็บไว้ตั้งนานเลยนี่ไงมันมีบอกไอ้ทวารนี่เดี๋ยวมันมีอย่างนี้อีกนะนี่นะไอ้ไปนะมันนี่นะนี่หมากเงินนะไอ้อันนี้มันจะเป็นลูกผสมเป็นหมากสำริดเหมือนทองเหลืองอะรู้จักไหมอยากครับไปเอามาไปครับ yes ก็ไปง่ายก็ไปสะอาดนะก็เห็นคนหนึ่งเขาห้อยคออยู่เลยลูกมันกลมๆนั่นขนาดนี้มาก็แต่ลูกมันเล็กๆนะแค่ขนาดนี้คุยไปคุยมาก็ถอดมาให้เลยก็นี่ดูสินั่นคนกับโคมคนกับต้นไม้เนี่ยมันมีอยู่แล้วหาง่ายกว่านี้อีกยังไม่พอนี่ยังบอกกันนี่นี่ตะวันมันต้องมีมันจะเป็นแก้วนะไปดูนะมีเขาไม่เคยถามเลยครับมันจะไปหาที่ไหนมันมีนะมีมันไปเอามานะมันปุ๊บมันจะเป็นแก้วเลยเนี่ยครับเจออยู่คนนะเขาเก็บดอกบัวขายเนี่ยฝักบัวกับดอกบัวมีวันหนึ่งมันสว่างในสระบัวที่เขาไปเก็บเนี่ยอยู่ดอกเขาก็ลงเรือไปพายไปไอ้ดอกนี้แปลกไม่โตเท่าไหร่มันโตขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ดอกฝักมันมีเม็ดบัวเลยดิมันเป็นแก้วดอกบัวออกมาเป็นแก้ว
เป็นคำเป็นเงินเป็นแก้วเป็นอะไรอันไหนยากกว่ากันอันนี้ยากสิ่งอัศจรรย์เราต้องคู่กับคนอัศจรรย์ทำในสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้ทำจะไม่คิดไม่ทำในสิ่งที่เราอยากทำเมื่อหมดธุระที่หลวงพ่อมอบหมายหรืออยากให้ทำแล้วชาติไหนหรือเมื่อใดหรือชาตินี้ตอนไหนก็จะได้ไปทำในสิ่งที่อยากที่จะทำฉะนั้นเนี่ยไม่มีการขัดแย้งหรือหงุดหงิดใจอะไรฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ไหนเมื่อไหร่ได้หมด